ดีค่ะโอเคพีเคซิทีนชาแนลวิดีโอนี้มาทาโคเชยางรัดผมนะคะอันนี้ก็จะเป็นยางรัดผมที่เป็นยางประมาณผ้ายืดนะคะนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะแบบนี้นะคะผ้ายืดแบบนี้อันนี้มันก็ใช้งานมาแล้วนะคะก็เก่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำ DIY เป็นยางรัดผมโดยใช้ไม้พรมนะคะซึ่งไม้พรมที่เราจะใช้ตอนนี้ก็เป็นขนาด4พายแล้วก็เป็นสีของ Eagle นะคะก็740นะคะเบอร์เขานะแล้วก็เข็มโคเชเราใช้เบอร์5ทับ0นะคะนะอันนี้นะคะแล้วสิ่งที่เราทำอันดับแรกก็คือตัวนี้นะคะเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปอันนี้ถักไว้60โซ่ค่ะแล้วใครอยากจะได้เยอะกว่านี้นะก็ถักโซ่ขึ้นไปเพิ่มได้นะคะอ่ะโอเคแล้วก็มาประกอบร่างกันค่ะเวลาถักนะคะพยายามให้ตัววงยางเนี่ยอยู่ในลักษณะเดิมนะคะอย่าให้บิดเบี้ยวนะคะเราจะเอาตัวยางไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นโซ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะนะจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำการเกี่ยวตัวนี้มา1ครั้งก่อนนะคะนะขึ้นไปแบบนี้คือ1โซ่หลังจากนั้นเราก็มาเกี่ยวเอาตัวตะเข็บถัดไปนะคะเราจะเกี่ยวที่ตัวตะเข็บถัดไปเส้นเดียวนะคะเลือกแบบนี้นะแล้วก็สอดเข็มไปใต้ตัวห่วงยางนะคะแล้วนะก็เกี่ยวเส้นไหมขึ้นมายางรัดผมตัวนี้นะรอดมาเลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะเกี่ยวเส้นไหมดึงรอด2ห่วงค่ะนะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำที่ตะเข็บถัดไปเหมือนเดิมนะคะสอดลงไปที่ตะเข็บถัดไปเลือกเส้นเดียวแล้วก็ใต้ยางรัดผมเกี่ยวเส้นไหมดึงขึ้นมาได้2ห่วงแบบนี้นะคะนะดึงให้ตัวพอประมาณนะคะเท่าๆกันกับตัวแรกเลยนะอ่ะเกี่ยวเส้นไหมดึงรอด2ห่วงนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆประคับประคองตัวเส้นวงเส้นให้ดีนะคะอย่าให้เขาพลิกไปนะคะโอเคเมื่อเราถักมาครบทั้งหมด60หลักแล้วนะคะคราวนี้เราจะปิดรอบวงกันนะอันนี้ก็จะปิดฝั่งนี้นะคะฝั่งบนเลยนะตัวหลักแรกที่เราทำการขึ้น1โซ่ไว้นั่นนะคะนะเราก็ทำการเกี่ยวแล้วก็ดึงลอดออกมาเลยนะคะนะแบบนี้เลยนะคราวนี้เราจะทำลูกเล่นเป็นระบายหรือว่าโซ่เพิ่มที่แต่ละหลักก็ได้นะคะคราวนี้เราก็จะขึ้น2โซ่1 2รวมกับที่ทำเมื่อกี้เป็น3โซ่นะคะแล้วก็จะมาทำสลิปสติชนะที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวออกมาเลยแล้วก็ขึ้น3โซ่1 2 3แล้วก็สลิปสติชที่หลักถัดไปเลยนะคราวนี้ก็ทำแบบนี้ไปจนครบรอบวงนอกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำรอบวงในลักษณะเดียวกันนะคะนะเพื่อนๆอาจจะปิดรอบวงก่อนแล้วก็ใช้สีอื่นแทนก็ได้นะคะในช่วงของรอบระบายนะคะนะโอเคก็ทำประมาณนี้นะคะและด้านนอกเราก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้มาถักด้านในนะคะด้านในเราจะเริ่มฝั่งนี้นะคะนะถักไปฝั่งซ้ายมือนะคะซึ่งถ้าอยากได้เส้นนะที่มีเส้นขอบแบบนี้ด้วยเราจะต้องไปเกี่ยวด้านหลังนะคะด้านหลังของตะเข็บนะคะมันก็จะได้มีเส้นที่ขั้นเป็นแนวแบบนี้ออกมาด้วยนะคะมาดูวิธีสอดตัวตะเข็บด้านในตัวนี้กันนะคะหลังจากที่ขึ้น3โซ่แล้วเราก็สอดเข็มแบบนี้เลยนะคะเข้าไปเลยมา
ตะเข็บถัดไปสอดแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดหัวเข็มลงมานะมันจะเกี่ยวด้านหลังแบบนี้นะคะนะแล้วก็ดึงเส้นไหมลอดสลิปสติ๊ชได้เลยค่ะนะก็แบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้น3โซ่แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะนะทำจนครบรอบเลยนะคะแล้วก็มาบรรจบกับจุดเริ่มต้นของด้านในนะคะแล้วก็สลิปสติ๊ชก็เป็นอันเสร็จ